เทป3อยู่นะครับตอนนี้เทปเมื่อกี้เมมโมรี่หมดนะครับออกตัวครับถ้ามันเร็วเกินไปคลัตช์กับเบรกก็จะต้องทำงานคือคลัตช์จะต้องเหยียบลงไปเอาละหยุดรถเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มกำลังจะปรับตัวได้เปลี่ยนเกียร์ว่างเข้าเกียร์ถอยโอเคทำยังไงก็ได้ให้รถมันขยับช้าๆนะครับก็คือพยายามคิดในสิ่งที่เราทำมาแล้วเมื่อกี้นี้และค่อยๆทำตามมันไปช้าๆไปเอาทฤษฎีเราแหละที่เคยขับมาใช้งานแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนหยุดรถนี่เป็นการเช็คนะครับเช็คสมาธิว่าพอให้หยุดได้ไหมแล้วครับขยับรถอันนี้ฟังแต่เสียงนะครับภายนอกไม่เห็นว่ารถขยับนะครับแต่ว่าจริงๆมันขยับอยู่นะครับหลักๆคือเวลาเรามีการหยุดขยับอย่าให้รถมันดับชะลอคือคาดกับเบรกไหลเรื่อยๆหยุดรถเข้าเปลี่ยนเกียร์ว่างฝึกไว้ให้มันชินกับการปรับนะครับเข้าเกียร์หนึ่งโอเคเริ่มขยับรถเรื่อยๆยกจนกว่าตัวเองจะจำจังหวะของรถคันนี้ได้ว่ายกเท่าไหร่มันถึงขยับพอขยับแล้วจะมีการกระโดดแล้วก็มีการเหยียบคลัตช์ลงแล้วก็มีการชะลอด้วยเบรกด้วยนะไม่ใช่ก็ลงตลอด เอาละหยุดรถก่อนทีนี้เริ่มมีการจะให้ฝึกการใช้พวงมาลัยแล้วนะ หมุนไปทางขวา1รอบครับและเริ่มขยับรถครับตาไม่ต้องไปมองมันแล้วคำว่าหมุนคือจบไปแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นการขยับครับไม่ต้องยุ่งกับเกียร์ขยับรถแล้วหยุดขยับรถแล้วหยุดทีละช็อตไปพอเปลี่ยนอันใหม่นะครับมันก็จะเป็นมือใหม่เหมือนเดิมนี่แหละคาร์ดเลือกให้ค่อยๆลดขยับไปนั่นแหละดีมากตามองไปโจทย์ที่เราจะไปนะครับหยุดรถก่อนพวงมาลัยขวาหมุนได้อีกไหมนั่นแหละดีมากขยับไปทีละนิดไม่ใช่ว่าตะเลิดไปนะค่อยๆเป็นช็อตเพราะว่านี่เป็นการครั้งแรกเดี๋ยวจะงานเข้าได้ในที่กว้างก่อนนะครับใครที่จะคิดจะหัดเองนะครับให้มันเข้าใจพื้นฐานของคาร์ดก่อนนะครับไม่งั้นงานเข้าเลยนะครับช้าคาร์ดเบรกทำงานหยุดรถก่อนถ้ามันตะเลิดตรึ๊ดๆๆๆเนี่ยให้รู้สึกให้รู้จักเบรกนะพวงมาลัยคืนทางซ้ายโอเคแค่นี้ก่อนขยับรถนิดนึงตามองไปว่ารถมันจะขึ้นข้างบนได้ยังไงยกขึ้นมาครับคาร์ดไม่ต้องไปมองพวงมาลัยนะไม่ต้องมองพวงมาลัยเบรกก่อนดีมากขยับรถหมุนพวงมาลัยอีกครับดีหมุนอีกทางซ้ายน่ะซ้ายมือตัวเองเด้อเริ่มขยับไปเบรกปล่อยด้วยถ้ามันเร็วทำยังไงก็คือคลัตช์กับเบรกควบคุมโอเคครับตั้งให้ตรงในพื้นที่ของมันอันนี้คือกำลังแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับใจจะขาดถ้าใครดูแล้วอย่ารำคาญคนเป็นมือใหม่นะครับคนที่ดูอยู่นะครับก็เป็นถือว่าเป็นกรณีศึกษาไว้นะครับใครที่เรียนง่ายก็ง่ายคนที่เรียนยากก็ยากนะครับคนที่ว่าเป็นแล้วก็ยังมีอาการเกร็งขนาดนี้นะครับนี่เขาเคยขับมาแล้วบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่เก่งนะครับตอนนี้มาทบทวนนะครับมาเอาพื้นฐานที่ชัวร์ดีกว่านะครับตอนนี้รถเริ่มขยับแล้วคาร์ดคือไม่มีหน้าที่อะไรแล้วที่เหลือก็เป็นการฝึกการทรงตัวเพื่อให้ใจสบายก่อนอย่าลงข้างล่างนะยังไงก็แล้วแต่ให้รถมันอยู่บนทางที่ปลอดภัยวิธีการคือการเนี่ยมองให้เป็นนะครับว่ามันอยู่ยังไงจะให้เป็นถ้ากะไม่ได้เดี๋ยวเราจะใช้ที่โล่งกว่านี้นะครับฝึกการเปลี่ยนเกียร์ถอยแล้วก็เริ่มขยับรถถอยหลังช้าๆโดยการเช็คซ้ายเช็คขวาเช็คกระจกตรงกลางนะครับเพื่อดูความปลอดภัยด้านหลังไว้ดูระยะไกลซ้ายขวาไว้ดูขอบไหลทางนะครับเริ่มขยับแล้วก็การสังเกตการยกคาร์ดด้วยยกเท่าไหร่รถขยับยกเท่าไหร่มันกระโดดฝึกไว้การเบรกเหมือนกันใช้เบรกตอนไหนปล่อยเบรกตอนไหนนะศึกษารายละเอียดมันนะครับถ้าวิธีการสอนนะครับตัวโทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยแน่นอนนะครับแต่บางทีอาจจะดูคนดูไกลก็ดูไว้เป็นกรณีศึกษานะครับเพราะว่าอาจจะมาเรียนด้วยกันไม่ได้ไม่เป็นไรช้าๆครับตอนนี้หยุดรถ
รถเสียการทรงตัวไปทางขวานะครับมันจะตกลงไปทางขวานะเอามันจะดูด้านซ้ายมันจะกว้างเนี่ยดูยังงงๆอยู่นะครับคนเรียนยังงงๆอยู่นะครับตอนนี้ปรับพวงมาลัยมาที่ด้านซ้ายครับ1รอบพวงมาลัยอันนี้ยังเป็นโหมดใช้เสียงควบคุมแบบสเต็ปเบื้องต้นอยู่นะครับเริ่มขยับถอยหลังแล้วมันมองตรงนี้ว่าเวลาถอยมันดีขึ้นไหมแล้วก็มองฝั่งนู้นด้วยนะครับสลับกันไปเริ่มขยับดีขึ้นไหมเบรกก่อนต้องเป็นช็อตแล้วก็คืนให้ตรงที่เราใช้มาเมื่อกี้นี่แหละมองพวงมาลัยครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับตอนนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะมั่วละทีนี้มั่วละครบ1รอบหรือยังการหมุนของเรามั่วเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะครับนั่นนั่นแหละถอยดูว่ะนี่กว่าจะเคล็ดพวงมาลัยตรงได้ก็เอาเรื่องนะครับถอยไปไปเรื่อยๆถูกต้องใช้ขวาครึ่งนึงขวาตัวเองโอเคไม่ต้องหมุนเยอะครับทำมาครึ่งก็แค่ครึ่งพวงมาลัยแล้วก็คืนกลับมาครับช้าๆอย่าปล่อยคัดเยอะโอเคหยุดรถเข้าเกียร์ว่างเดี๋ยวผมจะลงไปข้างนอกเพื่ ดูการควบคุมรถแค่ทางตรงนะถ้าผมยกมือขึ้นให้หยุดคือหยุดรถหยุดรถปุ๊บเป็นเกียร์ว่างนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันแนะนำก่อนนิดนึงนะครับตอนนี้เราเหยียบคัดไหมไม่เหยียบถ้าเราจะออกรถนะครับเราก็ขั้นตอนที่เราเรียนรู้มานะครับถ้าผมบอกว่าหยุดเราก็หยุดผมบอกว่าขยับก็คือจะมีการเรียกมาให้มันขยับให้มันหยุดให้มันขยับตามเสียงให้ได้นะเบื้องต้นแล้วก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับตามเสียงก่อนเริ่มขยับรถไปข้างหน้าครับโดยการเล็งให้ตรงในพื้นที่ของเรานะครับด้านหน้าที่เราเห็นนี่แหละมาครับตอนนี้ผมออกมาถ่ายข้างนอกให้เห็นนะครับว่ามีการขยับรถนะครับแล้วก็มาดูการขยับรถว่าการกระโดดของรถนะครับการควบคุมเบื้องต้นว่าเขาควบคุมได้ตรงไหมนะครับตอนนี้ผมมายืนรออยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวรอเรียกผู้เรียนมานะครับนี่สัญญาณมือมาแล้วนะครับวิธีการสอนแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าก็จะคล้ายๆกันนะครับบางคนง่ายก็ง่ายไปนะครับบางคนยากก็จะมีวิธีการสอนไม่ต้องไปคิดเยอะครับถ้าคิดจะเรียนมาได้เลยนะครับอย่าไปเสียเวลาคิดนะครับให้สัญญาณหยุดนะครับแล้วก็ถอยเรามาดูการถอยกันนะครับถอยได้เลยครับวิธีการก็คือดูกระจกให้เป็นนะครับถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้สัญญาณหยุดเองดูนะครับนี่เป็นการฝึกพื้นฐานนะครับเพื่อให้ออกจากความกลัวที่มีอยู่นะครับเราดูว่าเขาจะควบคุมรถรอดไปได้ไหมนะครับให้สัญญาณหยุดแล้วนะครับแล้วก็เดินหน้ามานะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าชอบวิธีการสอนโทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับตอนนี้รถได้ดับไปแล้วนะครับนั่นออกตัวกึ๊ดกระจัก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 ตึ๊ดตึ๊ดตักนะครับแบบนี้แหละเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะไปรอดไม่รอดนะครับเราต้องดูวิธีการแบบนี้นะครับบางทีก็ลืมนะครับแป๊บเดียวก็ลืมซะแล้วนะครับเดี๋ยวบางคนก็จะเบรกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้วิ่งหนีนะครับแป๊บเดียวนะครับลืมไปแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเวลาอยู่คนเดียวมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็อะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราก็ผมจะไม่ถ่ายมากนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูความเป็นไปแต่ละอย่างกันมันจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมถ่ายแค่เฉพาะตอนเจอกันแรกๆเพื่อให้ปรับตัวนะครับระหว่างคนเรียนคนสอนแล้วก็คนเรียนกับรถด้วยถอยหลังครับเวลามีใครอยู่ข้างหน้าต้องหยุดก่อนถึงเขานะไม่ใช่ถึงเขาแล้วเขาหยุดนะเขาเกียร์ให้ถูกครับแล้วก็ดูสัญญาณมือด้วยอย่าตั้งใจเรื่องเดียวให้ดูสัญญาณมือด้วยไปได้เลยครับ